Okay. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหนังเรื่อง Thor Love and Thunder กันครับ Let's go สวัสดีครั้งนะครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Franken B Review รีวิวหนังบวกกับสปอยล์นิดนะครับก็คือไม่ได้ทำมานานมากบางคนอาจจะเห็นแล้วว่าช่องมีการอัปเดตคลิปเกมอยู่นะครับไม่บอกแล้วกันว่ากลับมาทำเต็มร้อยแต่ถ้ามีเวลาก็จะทำนะครับผมก็อยากฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เพิ่งไปดู Thor Love and Thunder นะครับหรือ Thor ภาค4นะครับผมที่โรงหนังแถวบ้านมาก็วันนี้ไปดูมารอบ 11:30 นนะครับก็คนไม่ค่อยเยอะมากครับถือว่าโอเคอยู่เป็นวันธรรมดาด้วยมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับว่าความรู้สึกหลังดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีสปอยนิดนึงนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากรู้สปอยก็เดี๋ยวผมตอนท้ายคลิปจะขึ้นเตือนไว้ก่อนละกันนะโอเคความประทับใจนะครับหลังจากดูตอ4หรือตอ Love and Thunder นะครับต้องบอกก่อนว่ายังคงความเป็นไทเก้าเวทิตินะครับผู้กำกับคนเดิมจากตอ Ragnarok หรือตอภาค3นะไว้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็จริงๆก็มันมีความฮามากขึ้นด้วยแหละแล้วก็มีการเล่นซีนซึ้งๆอะไรมากขึ้นนะครับผมก็ถ้าเป็นแฟนมาร์เวลจริงไม่ควรพลาดครับเรื่องนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมควรจะไปดูนะครับผมเอาล่ะทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ชอบสำหรับหนังเรื่องนี้ก่อนละกันนะก็ขึ้นชื่อว่าหนังมาร์เวลก็โอเคอ่ะจริงๆถ้าเป็นแฟนมาร์เวลก็ชอบทุกเรื่องเลยนะแต่ชอบมากชอบน้อยแค่นั้นเองทีนี้สิ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยความสนุกนะเนื้อเรื่องดำเนินเพลินดีฮะดูเพลินแล้วก็ฉากต่อสู้เนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ตลอดทั้งเรื่องนะครับฉากบูแอคชั่นเนี่ยถือว่ามันใช้ได้เลยนะครับก็อลังการงานสร้างนะครับสมกับเป็นเทพเจ้าสายฟ้านะครับแถมเรื่องนี้อย่างที่เห็นในตัวอย่างนะก็คือจะมีไมตี้ทอร์หรือเจนฟอสเตอร์ถือว่าได้ดูการต่อสู้ระหว่างเทพสายฟ้ากับนักล่าเทพอุบาคลั่งนะครับอย่างจุใจพอสมควรนะครับความฮาเรื่องนี้เป็นจุดขายของไทเก้าวาติติร่วมกับเลยนะครับซึ่งก็มีทั้งเรื่องนะฮะเรียกได้ว่าฮากันเลี่ยราดเลยทีเดียวเชียวนะซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปพูดกันในข้อเสียแล้วกันนะแต่ข้อดีคือมีความฮามีการตัดลมอยู่ทั้งเรื่องนะครับผมแล้วก็บทรักบทซึ้งซึ่งผมจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หายไปในต่อแร็กนาร็อกนะครับในภาคนี้ก็คือกลับมาแล้วนะครับกับเจนฟอสเตอร์บทรักที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวสปอยเลยพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคนะทำได้ดีในการเล่าเรื่องของไทเกอร์เวดิติเรื่องนี้ทำว่าทำได้ดีพอสมควรนะฮะสิ่งที่ชอบอย่างที่2ก็คือเราจะได้เห็นนะฮะตัวละครที่เขาพูดถึงในเรื่องเนี่ยได้เห็นแบบเต็มๆนะฮะตัวละครที่เราอยากจะเห็นเนี่ยมีการเกริ่นมาตลอดทั้งเรื่องเราก็ได้เห็นเต็มๆไม่ได้โผล่มาเป็นคาเมโอหรือบิวมาอย่างดีแล้วตอนท้ายโผล่มานิดเดียวหน่อยเดียวแล้วหายใหม่ๆอันนี้เราได้เห็นเต็มๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเป็นตัวละครอะไรนั้นเดี๋ยวจะไปพูดกันในช่วงสปอยท้ายคลิปนะถ้าใครยังไม่อยากรู้สปอยก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็ตัดไปนะไปดูในโรงนะครับแล้วก็เรื่องที่3ที่ชอบก็คือตัวร้ายนะพี่น้อยวงผู ไม่ใช่นะฮะคริสเตียนเบลนะครับรับบทเป็นกอดบุชเชอร์เดอะกอดบุชเชอร์นะครับถือเป็นตัวร้ายที่ OP นะครับผมสังเกตหน้ามาร์เวลหลังๆมันได้ทำตัวร้ายที่รู้สึกว่าเอาชนะได้ยากขึ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชางชีที่พ่อเป็นเวนบูนะครับอันนั้นก็ยอมเอากำไรให้กับลูกชายเองเพราะว่าตัวเองโดนแทงนะครับสเปซแมนโนเวโฮมตัวร้ายก็ถือว่าร้ายใช้ได้นะครับกรีนก็อบบินนะฮะทำป้าเมย์เราตายเลยไม่รู้สปอยล์นะคงไม่สปอยล์แล้วนะมันนานแล้วนะครับคงจะได้ดูกันแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์2นะครับก็เรื่องนี้คงพูดไปคงไม่ถือว่าสปอยล์แล้วมั้งเพราะว่าเข้าดิสนีย์พลัสแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะฮะก็ตัวร้ายก็เป็นวันด้านะก็ถือว่า OP ใช้ได้นางยอมแพ้เองยอมเองนะฮะหมอเอาชนะไม่ได้นะครับผมถือว่า OP ใช้ได้นะครับส่วนจะเอาชนะไงงั้นเดี๋ยวไปดูในโรงนะครับหรือไม่ก็รอสปอยถ้าใครอยากจะฟังนะครับกอร์ดกอร์เชอร์ทำมามีเสน่ห์มากตัวละครค่อนข้างมีมิติแล้วผมชอบนะส่วนตัวผมถือว่าชอบดีไซน์ไม่ติดครับทำอย่างเงี้ยดีแล้วนะถ้าอิงตามคอมิกก็คือเป็นตัวแรกใส่จีสติงเลยนะแต่ว่าดีไซน์ใหม่ถือว่าโอเคครับผ่านใช้ได้มีความน่ากลัวนะครับทุกครั้งที่กอปรากฏตัวมีความน่ากลัวอยู่นะครับผมพูดถึงสิ่งที่ชอบไปแล้วนะครับก็มาพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างนะครับถ้าสิ่งที่ไม่ชอบเลยผมมองว่าบทบางบทของเรื่องนี้นะส่วนตัวผมนะบอกก่อนว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งหมดครับ
มันดูแบบดูง่ายไปหน่อยดูเร็วไปนิดนึงนะครับบางทีเรายังไม่ทันจะอินกับมันเลยก็ทุบตัดไปแล้วหรือผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางตัวละครอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบเล่าเยอะกว่านี้นิดนึงให้เราได้อินกับเนื้อเรื่องมากขึ้นนิดนึงคือเนื้อเรื่องดําเนินค่อนข้างเร็วนะครับเราดูไปหนัง2ชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเร็วมากนะครับเมื่อกี้อัดไปนะครับแบตกล้องหมดนะครับวันนี้เลยต้องเปลี่ยนมาใช้กล้องมือถือในการอัดแทนนะครับก็เดี๋ยวภาพอาจจะมันแตกไหมไม่รู้นะนี่ผมก็ใช้ไฟส่องช่วยครับเพื่อให้ภาพคมชัดนะมาพูดกันต่อดีกว่านะครับก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเรื่องที่ไม่ชอบเนาะข้อแรกอย่างที่บอกไปว่าบทบางอย่างมันดูง่ายบางตัวละครมันเล่าไวนะครับบางซีนเนี่ยเรายังไม่ทันจะอินเลยมันก็ตัดชุบไปเรื่องอื่นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าต่าง2ชั่วโมงนะครับแต่ในโรงรู้สึกเหมือนมันผ่านไปไวมากเพราะว่าในเรื่องเนี่ยดำเนินอยู่ตลอดนะครับไม่มีเว้นช่วงให้แบบรู้สึกเหนื่อยๆเอ่ยๆเลยนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าบางอย่างมันเร็วไปหน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเห็นผมพูดไปคือมุกตลกมันเยอะนะครับเยอะเลี่ยราดไปนิดนึงส่วนตัวผมนะบางซีนมันควรจะแบบจริงจังแล้วก็ซีเรียสนิดนึงนะครับก็กลายเป็นว่าหยอดมุกมาซะอย่างนั้นนะครับก็อาจจะส่วนตัวคือแบบมันอยากจะให้มันจริงจังนิดนึงนะแต่ก็มันก็ไปถือเป็นข้อดีของหนังนี้เหมือนกันนะเป็นลายเซ็นของไทก้าวินิติครับที่มีความแบบหยอดมุกตลกเลี่ยราดซึ่งนี่ได้จริงดูไม่เบื่อครับมุกตลกมีเต็มไปหมดอะผมบอกเลยเยอะทั้งเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นยันจบจะมีช่วงท้ายๆนิดนึงที่แอบซึ้งอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปดูเอานะว่าเป็นยังไงแล้วก็เรื่องที่ผมไม่ชอบเรื่องที่3อันนี้ส่วนตัวผมนะรู้สึกว่ามันมีตัวละครบางตัวนะครับที่เป็นตัวละครเก่าๆอย่างเงี้ยก็บทค่อนข้างน้อยนะฮะน้อยมากน้อยจนแบบแทบจะเป็นตัวประกอบไปเลยนะบางตัวนะเดี๋ยวก็ไปดูคงจะรู้เป็นใครนะครับแล้วก็ตัวละครที่ไม่จําเป็นบทที่ไม่เป็นดันไปให้แอร์ไทม์ซะเยอะนะฮะจนอย่างที่บอกไงว่าน่าจะเกลียดตรงนี้ไปให้ตัวละครเก่าที่เขามีความสำคัญมากกว่านะครับก็เดี๋ยวนี่คือสิ่งที่ไม่ชอบนะผมรวมก็จะมีประมาณนี้นะฮะเรื่องนี้เอ็นเครดิตมีไหมนะครับมีนะครับมีเอ็นเครดิต2ตัวที่ผมบอกเลยนะครับสำหรับใครที่จะอยู่รอดูนะครับตัวแรกก็คือจะมาหลังจากจบเพลงที่เป็นแนะนำตัวละครหลักๆก็มีกราฟุงกราฟิกแล้วก็ดูไปนะจบปุ๊บก็จะมีเอ็นเครดิตแรกครับเอ็นเครดิตแรกสำคัญนะอันนี้ต้องดูเพราะว่ามันจะพูดถึง อนาคตของต่อนะครับของหนังเรื่องต่อไปของต่อนะครับเอ็นเครดิตแรกนะครับส่วนเอ็นเครดิตที่2ก็คือหลังจากจบรายชื่อทีมงานยาวๆนะครับรอไปพักนึงอ่ะก็ดูจนจบมันก็จะมีเอ็นเครดิตที่2อันนี้ไม่มีผลต่อเรื่องในอนาคตผมคิดว่านะคิดว่าไม่มีผลต่อเรื่องในอนาคตแต่มันจะทำให้เนื้อเรื่องของภาคเนี้ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็ควรดูมันไม่ใช่หลอกไม่ใช่มุกหลอกอย่างด็อกเตอร์สเตรงแน่นอนครับรอดูได้ครับอันนี้นะครับเอ็นเครดิต2นะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนเต็มไว้ทั้งหมด 7.5 นะครับต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับ 7.5 เต็ม10นะแต่คิดดูไป8ดีไหมเอาไป 7.5 พอนะครับคะแนนก็ประมาณนี้นะครับไม่มากไม่น้อยนะครับผมก็ถือว่าโอเคแฟนมาร์เวลไม่ควรพลาดดูได้เพลินๆ2ชั่วโมงผ่านไปเร็วมีความบันเทิงแน่นอนครับบทค่อนข้างดีกว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์2พอสมควรนะฮะด็อกเตอร์สเตรนจ์2ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะแต่ถูกใจแม่วันด้าอย่างเดียวคือถ้าเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องสกาเลต วิชเนี่ยโอเคเลยนะฮะด็อกเตอร์สเตรนจ์2นะแต่มันผ่านไปแล้วมาเรื่องต่อ4ดีกว่าต่อรถเป็นทันเจอร์นะผมก็ฝากไว้นะสำหรับแฟนๆนะที่เป็นแฟนมาร์เวลหรือไม่ใช่ก็ตามไปดูได้ครับถ้าไม่ใช่แฟนมาร์เวลก็อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าก็รู้เรื่องอยู่ดีครับดูเอาความบันเทิงเอามันเอาฮาได้หมดแบบครบรถมีซึ้งมีน้ำตาซึมมีนะฮะโอเคถือว่าดีกว่าไรน์ล็อกเยอะนะครับมีการใส่สีอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับแต่บุ๊กนี่ก็ยังเลี่ยราดเหมือนเดิมนะครับผมเอ้าทีนี้มาพูดถึงสปอยกันบ้างนะครับผมจะขึ้นเตือนไว้นะว่าสปอยนะครับผมสำหรับใครที่กลัวสปอยก็สามารถจบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้สนใจและอยากรู้สปอยอยู่แล้วเนี่ยก็ดูได้นะไม่มีปัญหานะครับผมก็สปอยนะตัดนะชับสปอยโอเคผมจะไม่อาจจะไม่เล่าทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีหลายส่วนมีรายละเอียดเยอะก็จะเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะพูดเป็นหัวข้อๆแยกกันไปแล้วก็ไม่ดีเรียงตามในหนังเป๊ะๆนะครับจะพูดสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจับใจความได้แล้วกันแก่นเรื่องก่อนเลยนะฮะ
สำหรับแก่นเรื่องหลักของกอ4ก็คือการที่กอเนี่ยออกไล่ล่าล้างแค้นนะครับผมเหล่าเทพเจ้าเขาโกรธนะที่เหล่าเทพเนี่ยไม่สนใจใยดีชีวิตเขาครอบครัวเขานะครับครั้งทั้งที่เขาบูชามาตลอดปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยต้องตายนะอดอยากตายนะครับผมจนกระทั่งไปเจอเทพแห่งแสงนะครับที่โอซิสกลางดาวบ้านเกิดของกอซึ่งเทพแห่งแสงก็ดันไม่สนใจใยดีเหมือนดูถูกอะว่ามนุษย์อย่างกอเนี่ยสมควรและที่ต้องตายเพื่อบูชาเทพนะครับผมกอก็โมโหก็เลยด่ากลับนะครับเทพแห่งแสงก็โกรธจะฆ่ากอแล้วเผอิญตอนนั้นน่ะเทพแห่งแสงเนี่ยเพิ่งจะฆ่าคนที่เป็นผู้ถือดาบในโครซอสตายตรงนั้นพอดีนะครับซึ่งดาบในโครซอสก็เรียกให้กอเป็นผู้รับช่วงต่อนะครับพอกอได้ดาบมาก็แทงเทพแห่งแสงตายเลยแล้วก็ปฏิญาณว่าตัวเองนะครับจะใช้ดาบในโครซอสเนี่ยฆ่าล้างบาลทวยเทพนะครับผมเนื้อเรื่องจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากตรงนี้นะครับตัดมาที่ทอหรือตอผมก็ไม่รู้ถ้าเรียกไทยก็ทอแล้วกันนะเรียกแบบไทยๆแล้วกันที่เห็นเรียกไปตามต่างชาติเขาเป็นตอเตออะไรตัดมาที่ทอก็อยู่พวกGuardianนะครับอย่างที่เราเห็นตอนจบเอ็นเกมนะฮะอยู่พวกGuardianผมไม่รู้ว่าคิดเองปอดรู้สึกว่าคิดแพ้นะครับที่เล่นเป็นStarlordดูโสมๆซุบๆดูตาโหลๆเหมือนดูดมงดูดม้าเขาดูผมผอมไปนะแต่ว่าแมนทิสดูแบบดูวุ้งวิ้งขึ้นนะครับผมแล้วก็แร็กบทพูดคือบทไม่ค่อยเยอะเอาง่ายๆการเล่นกาแล็กซี่เนี่ยมีช่วงต้นเรื่องหน่อยเดียวไม่เยอะมากครับแล้วก็จู่ๆก็มีภารกิจให้ต้องแยกกันก็คือภารกิจนี้แหละที่ว่าดาวที่บูชาเทพแต่ละดวงเนี่ยเกิดวิกฤตเพราะว่าเทพถูกฆ่าทิ้งนะครับก็ต้องแยกกันไปช่วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเลดี้ซิปก็ส่งความมาหาทอด้วยบอกให้มาช่วยเหลือด้วยนะครับซึ่งทอก็ต้องแยกกับพวกกาเดียนไปนะครับก็ไปกับฮอคแล้วก็มีแพะอีก2ตัวแพะที่ได้เป็นรางวัลจากการช่วยเหลือดาวอื่นนะครับจากการถูกลุกรานนี่แหละซึ่งมีแพะเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นทั้งตัวฮาแล้วก็ตัวน่ารำคาญคือเสียงร้องมันสุดยอดมากถ้าใครไปดูจะรู้จะเข้าใจซีนนะครับบางฉากมันกำลังลุ้นเจอสิ่งอีแพะนี่จบเลยโคตรลั่นนะครับผมก็แยกกันไปยังดาวที่เลดี้ซิปส่งเสียงส่งสัญญาณเรียกมานะครับก็ไปเจอเลดี้ซิปอาการบาดเจ็บคือแขนขาดไปนะครับใกล้ตายแล้วก็หยดมุกกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทอก็พาเรซิปขึ้นสะพานไปฟอสกลับมายังนิวแอสการ์ดบนโลกนะครับเพื่อมารักษาตัวเพราะว่าเรซิปก็เตือนว่ากอเนี่ยกำลังไปที่นิวแอสการ์ดไปลาเทพนะครับผมก็ตัดกลับมาที่นิวแอสการ์ดแล้วก็ฉายให้เห็นว่าเมืองเป็นยังไงมีวอร์คิโลเกลลี่ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเล่าถึงเจนฟอสเตอร์ด้วยนะครับดร.เจนฟอสเตอร์ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับผมก็มีคอนโยเนียเรียกหาไอ้ผมเล่าตัดมาเลยนะเรียกหาให้ไปเอาพลังนะครับซึ่งก็เป็นไมตี้ทอต่อชีวิตกันมาได้นะครับคือตอนดูในโรงหนังตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมเจนถึงใช้พลังแห่งทอได้วะซึ่งในหนังก็จะมีเล่าย้อนไปยังผมว่าน่าจะเป็นรอยต่อช่วงภาค2กับภาค3นะครับภาค2Dark World กับภาค3แล้วกันแล้วกันมันจะเป็นช่วงรอยต่อตรงเนี้ยมันจะเล่าช่วงที่พออยู่กับเจนบนโลกมนุษย์นะครับก็คือคบหาดูใจกันรักกันแล้วทีนี้แต่ละคนก็ต่างมีแบบชีวิตของตัวเองอย่างทอก็ไปเป็นฮีโร่ปกป้องโลกของนิกฟิวรี่โทรตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนเจนก็หมกมุ่นอยู่ในงานวิจัยนะครับแล้วก็ทุกคนต่างคนก็ต่างกลัวว่าต้องสูญเสียเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าทอเป็นเทพมีอายุเป็นพันปีส่วนเจนเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาสักวันก็ต้องตายนะครับไอ้ความกลัวตรงนี้มันก็ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันไปนะครับซึ่งในภาค3ไม่ได้พูดถึงนะแต่ในเรื่องนี้พูดนะครับสาเหตุยังเลิกกันที่พอเลิกกันไปก็เจนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับก็เหมือนจะตายแล้วทีเนี้ยเหตุผลที่เจนสามารถใช้คอนโยเนียได้เนี่ยในหนังมันพูดไว้อยู่ว่ามันตอนที่ทั้งทอและเจนคบกันเนี่ยทอเคยฝากให้คอนนะช่วยปกป้องเจนฟอสเตอร์ดูแลและปกป้องคือพูดกับคอนอ่ะมันเหมือนแบบเป็นวาจาสิทธิ์คล้ายๆโอดินตอนภาคแรกที่โอดินสาบใส่ค้อนไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้มีอำนาจเหมือนทอจะสามารถยกค้อนนี้ได้เนี่ยพูดใส่เหมือนอย่างนั้นเลยนะผมคิดว่านะส่วนนี้มันน่าจะเป็นผลสำคัญที่ทำให้ค้อนเนี่ยเลือกที่จะปกป้องเจนเพราะว่าเจนกำลังจะตายนะครับเจนพัตเตอร์ก็มาที่หมู่บ้านนิวแอสการ์ดก็จะเห็นอีเศษค้อนที่แตกเนี่ยคือทางนั้นเขาเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์นะครับแล้วก็มีการลำลึกมีไอ้นี่ด้วยคล้ายๆแร็กล็อกอ่ะเป็นบทละครนะครับแล้วก็มีนักแสดงจากเรื่องเดอะมาเชียนจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะที่เขารับบทเป็นเล่นเป็นตัวโลกิอ่ะแสดงเป็นโลกิปลอมๆอ่ะนะครับก็ยังมี
แต่ผมว่าแอร์ทาวน์มันเยอะไปหน่อยนะสำหรับภาคนี้นะมันเยอะไปมันทำให้บทตัวละครอื่นๆที่ผมเคยพูดผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันน้อยอย่างบทไอริซิฟนี่แม่งแทบเป็นตัวประกอบเลยอ่ะคนน้อยจางในจางน้อยมากแถมมาเป็นตัวฮาด้วยเออจริงๆไอริซิฟแบบแขนขาดไม่พอเป็นตัวฮาต่างหากนะครับน่าเสียดายนะก็ทีนี้พอเจนได้ใช้พลังแห่งทอได้เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้พิทักษ์ของนิวแอสการ์ดด้วยแต่เหมือนในหนังก็บอกว่านางเพิ่งจะเป็นได้แค่6เดือนก็อาจจะยังไม่ชินกับการรับปกป้องโลกในรูปแบบของซูเปอร์ฮีโร่เท่าไหร่ก็ได้วากิลี่นะครับช่วยแนะนำผมคิดว่าภาคเนี้ยมันพูดถึงเครื่องหญิงพลังหญิงพอสมควรนะซึ่งมันเป็นการสมานแผลใจที่ทอ2หรือดาร์คโวลทำกับนาตาลีพอร์ตแมนคนที่เล่นเป็นเจนฟอเตอร์ได้อย่างดีครับเรื่องนี้ถือว่าไทก้าทำได้ดีทำได้สมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับก็ทีนี้พอทอกลับมายังโลกก็เป็นจังหวะการที่ก่อมันมาพอดีนะครับใช้เนโกซอสเรียกปีศาจจากเงาออกมาเข้าโจมตีหมู่บ้านแล้วก็ได้ต่อสู้กับทอแต่ว่าสู้ไม่ได้เพราะว่ามีทั้งทอทั้งไมตี้ทอหรือเจนฟอเตอร์แล้วก็วากิลี่3รุ่ม1นะเอาไม่ได้ก็เลยก่อสุดท้ายก็จับเด็กๆจากเนสกาไปเป็นตัวประกันแล้วก็หนีไปนะครับเพื่อจะให้ทอได้ออกตามนะฮะก็เรื่องก็ดำเนินไปทอก็คุยกันว่าจะเอายังไงนะจะไปช่วยยังไงดีก็จริงๆผมเล่ารวบๆเลยแล้วกันนะทั้ง3คน4ดิมีคอกตัวนึงก็ตัดสินใจว่าจะไปวิหารทองคำผมจำชื่อไม่ได้ในเรื่องมันชื่อวิหารอะไรแต่เป็นที่อยู่ของรวมของเหล่าทวยเทพโดยมีซูสนะครับเทพสายฟ้าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำอยู่ที่นั่นนะก็ไปกันนะครับทีนี้พอไปถึงก็อย่างว่าซูสไม่ให้ความช่วยเหลือนะก็คือไม่รวมทีมเหล่าทวยเทพคือทอเขาตั้งใจจะไปที่นู่นเพื่อรวมทีมเหล่าเทพไปล่ากอแต่ซูสไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วยนะครับก็เลยทอก็เลยว่าจะยืมสายฟ้าของซูสไปใช้ซึ่งซูสก็ไม่ให้นะครับแถมจะจับทอไว้ด้วยเพราะว่ากลัวแบบถ้าทอไปแล้วไปสู้กับกอแล้วแพ้กอก็จะสามารถล้วงความลับได้ว่าวิหารเทพแห่งความอยู่ตรงไหนก็กลัวเอาง่ายๆอ่ะซูสอ่ะและเซโคเล่นผมว่าและเซโคเล่นตลกได้ดีนะและเซโคที่เราบอกเป็นซูสนะถือว่าเล่นบุกตลกดีมากอ่ะไปดูเถอะและก็ดูแต่ก็ดูทรงพลังด้วยแล้วก็ดูตลกไปด้วยนะครับถือว่ายอดนะครับผมชอบนี่ชอบจริงพอไม่ได้สายฟ้าปุ๊บทอวากิลี่แล้วก็เจนแล้วก็คอกก็เกาะจราจลนะเพื่อจะชิงสายฟ้าจากซูสมาอันนี้ผมโคตรงงเลยชิงสู้กันซูสง่อยมากเจอทอคว้าเอาสายฟ้าชาร์จปาใส่ทะลุอกล่วงบัลลังก์มาจบแพ้นะฮะแต่ไม่ตายนะซูสไม่ตายนะเดี๋ยวไปโผล่ตอนเอ็นเครดิตครับเอ็นเครดิต1ซูสเนี่ยมีผลต่ออนาคตแน่นอนนะครับก็พอได้สายฟ้านะครับก็ออกเดินทางตามหากอเพื่อจะช่วยเหลือเอาเด็กๆที่ถูกจับตัวไปเนี่ยกลับมานะครับจนกระทั่งไปเจอนะครับเจอดาวที่กอกบดานอยู่นะครับซึ่งก็พอไปถึงเนี่ยเจนฟอเตอร์ก็ได้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของกอเพื่อล่อเอาทอมาเพื่อจะชิงไอ้ขวานสตรอมเบเกอร์ของทอครับซึ่งขวานเนี่ยมันมีพลังในการเปิดสะพานไบฟอร์สนะเราได้เห็นแล้วใน Avenger Infinity นะครับ Infinity War ก็จะเห็นกันทีนี้กอจะเอาสตรอมเบเกอร์ไปเปิดสะพานไบฟอร์สเพื่ออะไรก็เนโกซอสนะครับมันครอบงำจิตใจแล้ววงการให้กอเนี่ยเดินทางไปหาอีเทอร์นิตี้นะเพื่อเหมือนยักษ์จินนี่อ่ะอีเทอร์นิตี้อ่ะคือใครเจอจะสามารถขออะไรก็ได้ให้โดนบันดาลได้ทุกอย่างนะครับซึ่งกอก็จะไปหาอีเทอร์นิตี้เพื่อจะโดนบันดาลขอให้อีเทอร์นิตี้เนี่ยล้างบางทวยเทพให้หมดครับเนี่ยก็เป็นแผนพอเจนรู้ปุ๊บก็เควี้ยงเอาขวานสตอมเบเกอร์ทิ้งไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็โดนจับโดนรีดเค้นออกมาดีก็สู้กันนัวกันอยู่บนนั้นนะฮะสุดท้ายก็แพ้นะครับทั้ง3คนแพ้กอนะครับก็ทีนี้พอกอได้สตรองเบรกเกอร์ไปนะครับแล้วทั้ง 3-4 คนเนี่ยทั้งทอมาที่ทอเจนแล้วก็คอกก็ถูกส่งกลับมายังนิวแอสการ์ดนะครับก็คือตอนเปิดสะพานไบฟอร์สเนี่ยมันแย่งสตรองเบรกเกอร์กันนะครับผมอาจจะเล่างงนิดนึงนะคือเพิ่งดูมาวันนี้เลยสดๆยังเรียบเรียงไม่ค่อยถูกก็แย่งสตรองเบรกเกอร์ได้4คนโดนส่งกลับไปที่นิวแอสการ์ดนะครับซึ่งทอก็ได้รู้ความจริงว่าเจนเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ใกล้จะตายแล้วนะครับแล้วก็หมอที่นิวแอสการ์ดเนี่ยก็บอกว่าทุกครั้งที่เจนใช้พลังของค้อนโยเนียเนี่ยพลังชีวิตนางจะลดลงก็คือความสามารถในการต่อต้านมะเร็งก็จะลดลงก็คือนางจะใกล้ตายมากขึ้นนะพอทอรู้ทอก็ไม่ให้เจนเนี่ยเป็นไมตี้ทออีกขอร้องว่าไม่ให้มาช่วยไม่ให้สู้ไม่ให้แปลงร่างเป็นไมตี้ทออีกก็แหละซึ่งผมจะบอกว่าในรีพอร์ตแมนเนี่ยสุดยอดนะเมคอัพดีมากอ่ะก็คือตอนที่เป็นไมตี้ทอดูแบบเปล่งปลั่งสวยสง่ามากกล้ามอย่างที่เห็นกันทุกอย่างอ่ะมีกล้ามนะแต่พอเป็นแบ
พอทิ้งพอปล่อยค้อนออกอ่ะแล้วเผยร่างจริงๆอ่ะคือแบบโอ้โหตาที่โหลสภาพโทรมคนจะตายเลยอ่ะน่าสงสารน่าสงสารมากนะครับโอเคเจนก็เชื่อทอไม่ไปก็รอที่โรงพยาบาลที่นิวแอสการ์ดทอก็เอาสายฟ้าที่ชิงมาจากซุดน่ะไปล่ากอคนเดียวแล้วก็ช่วยเด็กๆที่โดนจับไปก็คืออีรอบแดงมันช่วยไม่ได้นะแถมโดนชิงสตอมเบเกอร์อีกนะครับทอก็เลยต้องกลับไปอีกทีนี้ก็ใช้สตอมเบเกอร์เดินทางไปยังผมไม่รู้มันคืออะไรนะมันจะมีเหล่าแบบเซเลสเชียลเป็นรูปปั้นเซเลสเชียลเยอะๆนะมีที่เห็นคร่าวๆก็มีตุลาการ3หน้านะครับ Living Tribunal แล้วก็มี The Watcher มีเซเลสเชียลที่เป็นแบบผู้สร้างอีเทอร์นอลอ่ะเออหน้าตาอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีใครวะผมก็จำไม่ได้แล้วอ่ะเออแต่ตรงกลางอ่ะตรงกลางจะเป็นรูปปั้นของ Eternity นะครับแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆวงแหวนของสะพานไบฟอสเวลาเปิดเป็นวงแหวนชาร์จบนดินอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแหละเออก็สตอร์มเมเกอร์เนี่ยไปยิงลำแสงเพื่อที่จะเปิดประตูไปหา Eternity นะครับระหว่างนั้นเนี่ยทอก็ลงมาพอดีตามมาทันใช้สายฟ้าของฟูดอ่ะวาร์ปมาบุ้มมาเลยนะครับก็มาช่วยเด็กๆแล้วก็ได้สู้กับกออีกครั้งหนึ่งทีนี้เนโกซอสอ่ะมันทรงพลังหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะทอสู้ไม่ได้ครับจะแพ้แล้วค้อนโยเนียอยู่บนโลกอ่ะก็มาหาเจนมาเหมือนมาแบบอยากไปช่วยทออะไรเงี้ยเจนก็เลยตัดสินใจพุ่งไปหาทออีกครั้งก็คือยอมตายยังไงเพื่อแปลงเป็นไมที่ทอแล้วไปช่วยทอสู้กับกอนะครับสองคนก็ช่วยกันสู้ก็เอาชนะได้นะครับวิธีการชนะก็คือการต้องทำลายดาบเนโกซอสเพื่อให้ดาบแตกนะฮะแล้วพอก่อไม่มีพลังจากเนโกซอสก็จะตายแต่ทีนี้ตอนดาบมันแตกเนี่ยมันไม่ทันแล้วไงประตูที่มันเปิดได้แล้วก็วิ่งเดินไปหาอีเทอร์นิตี้เลยวิธีของอีเทอร์นิตี้นะพูดผิดพูดถูกขอโทษทีนะไม่ได้อัดนี้นานมากก็คือเดินไปหาอีเทอร์นิตี้เลยทีนี้เจนก็ใช้พลังคอนโยเนียเนี่ยทำลายดาบเนโกซอสไปอ่ะตัวเองก็จะไม่ไหวแล้วไงทอก็เป็นห่วงว่าจะยังไงดีจะตามไปหรือจะอยู่กับเจนก็บอกว่าให้ตามไปให้ช่วยโลกให้ได้ทอก็ตัดสินใจเดินโดดตามไปยังในอุโมงค์นั้นอุโมงค์ที่อีเทนิตี้อยู่พอไปถึงปุ๊บทั้ง3คนก็ถูกวาร์ปไปเจออีเทนิตี้หมดเลยนะครับได้เห็นอีเทนิตี้จริงด้วยตอนแรกผมดูผมก็เอะใจนะเอ้ยเราจะได้เห็นบอกว่าอีเทนิตี้เพราะว่ามันเป็นตัวละครแบบระดับคอสมิกอ่ะตัวละครแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะเออ1ใน4ยิ่งใหญ่หนึ่งในสี่ตัวละครที่ยิ่งใหญ่บ้างผมจำไม่ได้มีใครบ้างมีอีเทนิตี้มีอินฟินิตี้มีเดธมีอะไรคนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆแล้วไม่คิดว่ามาวิลจะเอามาใส่จริงๆแล้วดิอีเทนิตี้จริงๆในหนังเป็นครั้งแรกนะฮะนั่งคาสมาดเหมือนพุทธองค์อยู่กลางเวิ้งน้ำเลยแล้วแบบเหมือนในคอมิกเลยในตัวนี้เต็มไปด้วยจักรวาลกาแล็กซี่มากมายนะครับก็ไปอยู่ตรงนั้นกำลังจะขอทีนี้ทอก็เข้าไปพูดให้กอคิดได้ว่าทำไมถึงเลือกความเจ็บความโกรธแค้นอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่เลือกความรักเออภาคนี้ผมชอบอย่างนึงคือความโรแมนติกนะตัวละครมันมีซีนโรแมนติกเยอะมีคำพูดแบบชวนจั๊กจี้อะแบบยุค80 90เอสอะเท่ๆแล้วแบบมุกแบบคำคมหล่อๆเน้นคำคมแบบอย่างเงี้ยเออคือแบบซีนความรักทำไมไม่เลือกความรักทำไมต้องเลือกความโกรธแค้นความทำลายล้างแล้วทอก็ยอมแพ้คือแบบว่าฉันจะไม่สู้กับนายแล้วฉันจะขอใช้เวลาที่เหลือหลังจากนี้อยู่กับเจนฉันขอเลือกความรักนี่แล้วก็เดินไปหาเจนซึ่งใกล้จะตายโอ้โหตอนนี้ฉากนี้ผมค่อนข้างแบบหวั่นใจอยู่ว่าตายจริงปะวะเจนเนี่ยก็ได้เห็นนะครับความรักที่ทอเนี่ยมีต่อเจนซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายมันชวนให้กอนึกถึงลูกสาวตัวเองนะครับก็เลยชุดคิดขึ้นมาได้ว่าฉันทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เหมือนเจนหรือทอผมจำไม่ได้แล้วในเรื่องอ่ะพูดว่าทำไมนายต้องเลือกขอให้อินเทอร์ตี้เนี่ยฆ่าทุกคนทำไมไม่ขอให้เอาลูกสาวกลับมา กอก็คิดได้เฮ้ยทำไมกูลูกสาวกลับมาวะเนี่ย ดูง่ายนะ มันนึกจะเปลี่ยนความคิดก็ง่ายๆเรื่องเนี้ยเออก็เลยตัดใจขอให้อินเทอร์ตี้เนี่ยเอาลูกสาวกลับมาให้นะครับอินเทอร์ตี้ก็สร้างลูกสาวขึ้นมาให้เหมือนเดิมบวกกับตอนนั้นกอก็ใกล้จะตายแล้วแต่เจนตายก่อนนะเจนกลายเป็นผงตายแบบเทพและสลายกลายไปเลยนะก็คือก่อนจะตายก็มีฉากให้ซึ้งมีจูบกันบอกรักกันก็น้ำตาซึมใช้ได้สำหรับใครที่อินนะซึ่งผมก็อินตอนนั้นนะเสร็จแล้วก็มาหากอกอก็เหมือนพอเดตับเนี่ยก็ซอสมันพังอ่ะตัวเองก็จะต้องตายตามใช่ไหมล่ะก็ได้อยู่กับลูกที่อีเทนิตี้สร้างให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็กอเนี่ยก่อนตายก็ฝากให้ทอร์ช่วยดูแลลูกสาวเขาให้ด้วยปกป้องให้ทีนะครับแล้วตัวเองก็ตาย
นะหนังก็ตัดฉากกลับมาที่นิวแอสการ์ดก็คือสร้างเป็นรูปปั้นไมตี้ทอร์เลยวีรสตรีผู้ปกป้องชาวแอสการ์ดนะครับยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือสุดท้ายเจนก็ตายนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไทก้าคงเอามาเพื่อจะหักล้างกับสิ่งที่ The Dark World ทำกับเจนไว้นะครับก็คือใส่ความสำคัญให้กับนางใส่แบบเพื่อนหญิงพลังหญิงมีพูดอยู่นะเรื่องนี้ก็คือเน้นความสำคัญของเจนฟอสเตอร์อยู่พอสมควรเลยครับอ่ะทีนี้พูดถึงตอนจบของเรื่องเป็นยังไงนะครับก็สุดท้ายเจนก็ตายนะครับกลายเป็นผงเป็นเทพไปแล้วก็วาคิลี่ก็กลับมาปกครองแล้วก็มีการฝึกการสู้กับเด็กๆของแอสการ์ดอีกครั้งนึงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยกลัวโดนจับไปอีกก็เลยฝึกการต่อสู้ให้เลดี้ซิฟก็มาอยู่ที่นิวแอสการ์ดนะแขนขาดไปข้างนึงฝึกวิชาดาบไปเด็กๆนะครับแล้วก็คอร์กผมเพิ่งรู้นะว่าคอร์กแบบอาจจะเป็นเพราะเผ่าพันธุ์ของโคแนนมันมีแต่ตัวผู้ชายแบบไม่รู้นะแต่คอร์กรักกับชายคอร์กอีกตัวที่ผู้ชายวิธีการมีลูกของคอร์กก็คือการจับมือชายหนุ่มด้วยกันที่เป็นหินแล้วก็จุ่มลงไปในลาวาจนกว่าจะละลายแล้วก็สะบัดให้มันหลุดออกมาเป็นคอร์กตัวน้อยออกมาเป็นโคแนนตัวน้อยแล้วก็วาคิลี่ก็จะเปิดตัวว่าเรื่องนี้นางเรื่องนี้นางเปิดตัวเลยว่านางเป็นแบบเป็นเลสเบี้ยนนะครับก็คือเป็น LGBT นะครับก็เหมือนที่เคยพูดไว้เนาะว่าวาคิลี่นะครับเป็นหญิงรักหญิงซึ่งเรื่องนี้ก็มีการเปิดตัวชัดเจนคอร์กก็เป็นชายรักชายซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เผ่าพันธุ์ด้วยแหละมีแต่เพศชายมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้นะคอร์กก็ได้ไปอยู่กับสามีมีลูกว่ากันไปนะครับส่วนทอก็เลือกที่จะ move on ไปต่อเพราะว่าเจนก่อนตายก็ขอให้ทอเปิดใจอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับให้อยู่กับโลกให้ได้อะไรเงี้ยทอก็ไปอยู่กับลูกชายลูกสาวของกอเป็นคุณพ่อนะฮะอารมณ์เหมือนคุณพ่อแต่ผมว่าคงไม่ได้แบบเป็นพ่อจ๋าขนาดแล้วก็มีการทำแป้งเค้กเลี้ยงดูอย่างดีนะครับแต่ว่าสถานที่ที่เลี้ยงคือเป็นดาวที่กำลังมีการต่อสู้มีสงครามกันเล็กๆนะครับแล้วก็ฝึกให้ไอ้น้องหนูคนนี้ลูกสาวของกอคนนี้ใช้สตอมเบเกอร์เพราะเป็นลูกสาวที่มีพลังของอีเทอร์นิตี้น่าจะผมคิดว่านะน่าจะเป็นการฝึกเพื่อส่งไม้ต่อในอนาคตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคล้ายๆแบบว่าฮอกอายที่ฝึกเคสบิชอปอะไรอย่างเงี้ยใช้ธนูคล้ายๆกันนะแล้วเรื่องก็จบนะครับผมทีนี้พูดถึงเอ็นเครดิตตัวแรกนะครับหลังจากจบเพลงอะไรที่เป็นกราฟิกแล้วเอ็นคิดตัวแรกมันจะพูดถึงวิหารทองคำซูสนะฮะที่อกเป็นรูเพราะว่าโดนถ่อปลาสายฟ้าใส่นะฮะก็กำลังพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้มนุษย์มันแงนหน้าขึ้นฟ้ามันมองหาฮีโร่มันไม่เคารพเทพอีกแล้วไม่ยำเกรงเทพอีกแล้วมันต้องการจะให้มนุษย์กลับมาเคารพยำเกรงและเกรงกลัวเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วก็แค้นทอที่หักหน้ามันนะครับก็เลยสั่งให้ลูกชายคือคิวลิสอะไปล่าทอนะฮะผมก็คิดว่าเดี๋ยวภาคหน้าน่าจะเป็นเฮอร์คิวลิสเนี่ยแหละตัวร้ายหลักนะเพราะว่าตอนจบปุ๊บก็บอกอยู่ว่าทอจะกลับมาอีกครั้งนะครับส่วนเอ็นเครดิต2อันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นกับเรื่องอนาคตแล้วนะครับแต่ว่ามันช่วยให้เรื่องนี้สมบูรณ์มากขึ้นก็คือถ้าใครไม่รีบเลยก็อยู่ดูดีกว่าก็จะพูดถึงเจนฟอสเตอร์นะครับหลังจากตายกลายเป็นผงไปแล้วนะครับนางก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสวงสวรรค์เลยนะครับซึ่งที่ที่นางไปก็คือวังแห่งทวยเทพแห่งแอสการ์ดก็คือวาฮันลาในสถานที่ที่ใครตายสุดท้ายก็จะโผล่นี่นางไปที่นั่นแล้วไปเจอกับฮัมดาวฮัมดาวมารอรับยินดีต้อนรับสู่วังแห่งวาฮันลาวังแห่งวาฮันลามีจริงนี่ก็เท่ากับทุกคนที่ตายในสงครามก็จะมาที่นี่กันนะเอ๊ะโลกิมาด้วยไหมโลกิจักรวาลเนี้ยที่โดนทำน้อยบีบคอตายจะมาด้วยผมไม่รู้นะเพราะไม่โผล่นะครับโผล่แค่ฮัมดาวแล้วก็มารับเจนฟอสเตอร์เข้าสู่วังแห่งวาลามันแบบทำให้รู้สึกว่าแบบเรารู้แล้วว่านางไปอยู่ไหนมันไม่ได้ตัดจบแบบจบไปดื้อนางหายไปดื้ออะไรอย่างเงี้ยมันส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันทำให้เรื่องได้ดูสมบูรณ์มากขึ้นดูน่าติดตามมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับเนื้อเรื่องทั้งหมดในการสปอยก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการพูดถึงตอน4ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปแนวรีวิวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับคลิปที่ลงไปก็ปีที่แล้วที่ไปเพอร์เจอร์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งของผมก็ลบไปแล้วคิดว่ามันคงไม่ใช่หนทางของเรานะครับก็คงจะกลับมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทำคลิปแนวรีวิวถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะแล้วก็
แชร์กันก็ได้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ